เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเป็นพระโสธรเชษฐภคินีผู้ที่ทรงเคารพนับถือและสนิทสนมรักใคร่ด้วยได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงประกอบพระกรณียกิจนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระกรุณาก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนประชาชนและประเทศชาติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติยศสืบไปนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ให้แก่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ด้วยค่ะ